สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับบ่าวสันที่เก้าพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาในเมนูต้มพะโล้ตีนไก่กับน่องไก่พี่น้องเอามารับชมกันเลยพี่น้องเฮาสิน้ำมันก่อนพี่น้องเฮาสิผัดเครื่องก่อนเดี๋ยวน้อยพี่น้องมันเดี๋ยวเราจะเอาลงกระเทียมดักชีลงไปผัดก่อนพี่น้องผัดให้หอมก่อนเตรียมพะโล้มาขูดพี่น้องแล้วเราก็เติมน้ำบันพี่น้องไม่เคยจำทำไปเรื่อยได้พี่น้องเฮ็ดกับเขาแต่ละมื้อนี่สูตรก็เคยคือเขาจักเพื่อเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนพี่น้องแล้วก็เมิดคือเก่าแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปใส่เลยพี่น้องตีนไก่กับน่องไก่อันต้มมาแล้วเด้อพี่น้องเราเอามาต้มใส่หม้อกระทะยันมันต้มโดนยันกระทะมันระเบิดพี่น้องจะห่อนเกินไปเราเอาไปต้มเตาแก๊สข้างล่างพี่น้องเจ็ดกับมือเด้แต่ว่าประเทศพี่น้องเบื้องเรื่องของร้านเชื่อมือรถพี่น้องห้องเป็นบ้านพิธีพิธันยังมากไม่เองกินเองเฮาอาจสิตุ๋นบ่ดนพี่น้องเพราะว่าอัน
ไก่หักกระต้มสุกมาแล้วกินไก่หักกระต้มมาแล้วเอาไก่กระต้มมาแล้วพี่น้องเสียเข้ามาเอามาตุ้นให้มันเขาเนื้อเขานังแค่นั้นแหละพี่น้องเสร็จสิ้นฟ้าไปก่อนพี่น้องแป๊บนึงไปแล้วห้องกับนี้คนเอาของล่างขึ้นมาพี่น้องเอาของบนลงไปถ้าห้องมันน้อยโอ้ยจะสีสันยังบ้านใดได้พี่น้องเดี๋ยวเราสั่นสีใสอันสีอิ่วดำพี่น้องเป็นนิดนึงของซีซันมันสวยงามเป็นจังหวะที่น้อยสีสวยที่น้อยปรุงเพิ่มขึ้นหน่อยนะส่วนลงไปชั้นขึ้นเรื่อยข้างนอกขึ้นหน่อยข้างนอกปรุงชั้นขึ้นเหมือนกันเด็กน้อง1 2 3 4ครับสีสันชาใส่สดไหนเด็กน้องต้องสีกลมกลมใส่สดไหนน้องจะติดตาไว้ก่อนพี่น้องเพื่อนจะหยุดแป๊บเพื่อนพี่น้องไก่ห่างประเดี๋ยวต้มมาเรียบร้อยแล้วเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้าซ่านบ้านเมืองเต้น้ำในเด้อครับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับลืมพี่น้องลืมไม่พักลืมใช้ฟักซี่ห้องความหอมพี่น้องเอาไปเช็ดสินด้วยกันพี่น้อง